ราจะพาไปดูสถานที่จริงครับของคนที่จะต้องคลอดที่นี่ชื่อแผนกคือเบิร์ธยูนิตห้องแบบดูชิลดูสบายมากคุณหมอก็จะทำคลอดนะคะพอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะอุ้มน้องมาที่หน้าท้องคุณแม่ฉะนั้นคุณแม่จะเป็นคนสัมผัสน้องเป็นคนแรกอ่ะหน้าเข้าค่ะตอนแรกเองใช่ใช่แล้วก็พลิกหน้าไปข้างหน้าแล้วที่เรานอนอยู่บนเตียงโถอีน่าเคยดูในหนังนะHello กันเองไปเองค่ะวันนี้เรามี2กล้องนะแล้วมองกล้องไหนดีวะมองกล้องนี้แล้วกันโอเคนี่เราอยู่ที่โรงพยาบาลลืมตัวแล้วก็เสียงดังเราอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะกระซิบไปกระซิบไปเหรอวันนี้เราจะมาทำอะไรคะคุณพ่อวันนี้เนื่องจากว่าอีกแค่2เดือนเราจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่กันเต็มตัวแล้วใช่ค่ะเราจะต้องดูสถานที่ที่พลอยจะต้องทำการคลอดและกอดคือคลอดอย่างที่รู้มันมีอยู่2อย่างอยู่แล้วคือคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดยังไม่ตัดสินใจใช่ว่าจะแบบไหนดีลังเลมากๆค่ะคืออีแม่หาข้อมูลทั้งในเน็ตทั้งหาคุณหมอแต่สุดท้ายก็ต้องขอมาดูฟิลก่อนว่าเราจะเลือกแบบไหนดีใช่เราจะได้เห็นสถานที่ด้วยทำความคุ้นเคยเอาไว้ก่อนซึ่งเราไม่เคยเห็นแผนกหรือว่ายูนิตนี้มาก่อนในโรงพยาบาลสมิติเวชเพราะว่าก็เราไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เนาะวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่จริงครับของคนที่จะต้องคลอดน่าจะเป็นความรู้กับพวกคุณด้วยรวมถึงความสนุกสนานที่ได้จากการกับพลอยและความอื้ออึงที่เกิดขึ้นจริงมาเลยที่นี่ชื่อแผนกคือเบิร์ดยูนิตหมายถึงว่าเป็นนกอะในนี้ไม่ใช่ครับเกิดการคลอดนั่นแหละค่ะทิ้งกูไว้กลางทางไม่เล่นต่อด้วยนกซะหน่อยก็ยังดีเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าในนี้มีคนไข้อยู่จริงๆเราอาจจะใช้เสียงดังได้ไม่มากนะครับก็พาไปดูดีกว่าสวัสดีครับขออนุญาตชมห้องคลอดหน่อยที่นี่เรียกว่าเบิร์ธยูนิตใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะพี่การค่ะพี่การอ๋ออันนี้กันเองอันนี้ก็กันเองอันนี้การเองโอเคขออนุญาตกันกับพลอยจะมาดูมันมีห้องกี่แบบหรือมันมีรายละเอียดอะไรบ้างต้อนรับนะคะที่นี่เป็นห้องคลอดเราจะมีทั้งหมด5ห้องค่ะแต่5ห้องนั้นจะมีห้องคลอดที่เป็นวิถีธรรมชาติด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะพาไปชมห้องที่เป็นห้องคลอดที่เป็นมีลักษณะของเตียงไฟฟ้าที่อำเภอความสะดวกประจำคุณแม่เดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยเชิญครับนำมาเชิญค่ะเชิญค่ะห้องภาษาห้องภาษาอ่ะใช้เสียงได้แล้วค่อยหายอึดอัดหน่อยอันนี้คือห้องคลอดจริงๆใช่ไหมพี่การห้องคลอดจริงๆใช่แล้วห้องเตียงนี้จะเป็นเตียงไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้เป็นท่านั่งได้แล้วเวลาที่คนไข้มานั่งแล้วก็รู้สึกไม่สบายนอนแล้วรู้สึกไม่สบายก็ปรับเป็นโพสิชันท่านั่งก็ได้เนาะหรือจะเป็นท่านอนราบก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่ปากของลูกเปิดหมดหรืออะไรก็ตามทีตอนที่เด็กคลอดแล้วก็สามารถที่จะปรับเตียงนี้ขึ้นขาอย่างได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องย้ายเตียงคุณแม่รอคลอดแล้วคลอดได้อยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะต้องดึงตรงนี้นิดนึงค่ะดึงวีขึ้นเสร็จแล้วมันจะปรับออกมาแบบนี้ลองรับขาของคุณแม่เนาะเตียงตรงนี้ก็ต้องปรับขาลงอย่างนี้นึกภาพเลยอ่ะนี่คือห้องคลอดเลยนี่ใช่ค่ะใช่ก็คือคลอดในห้องนี้ได้เลยใช่แล้วตรงนี้จะยกออกค่ะจะเหลือแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวเท่านั้นคือนอนจนพูดง่ายๆนอนจนเจ็บจะคลอดใช่พอจะคลอดปั๊บเรียกหมอมาฉันจะออกแล้วใช่ไหมคือฟิลนั้นเลยป่ะพอปากลูกเปิดหมดแล้วคุณแม่เบ่งเห็นศีรษะน้องพอสมควรเราก็จะเชิญคุณหมอขึ้นมาทำคลอดจะเห็นศีรษะเขาพร้อมออกแล้วใช่ใช่ศีรษะน้องจะค่อยๆเห็นทีละลูกเล็กๆ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 อย่างเงี้ยจนกระทั่งเห็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะมันลูกจะเปิดมา10 เซนใช่แล้วเราก็เบ่งคลอดแล้วต้องอยู่ในนี้กี่วันนะครับหมายถึงว่าคือพอรู้สึกว่าฉันจะคลอดแล้วฉันเลยมาเหรอหรือต้องมาเตรียมตัวก่อนยังไงถ้ามีอาการเจ็บคันครับคุณแม่ก็บางคนอาจจะมีเบิร์ดแพลนมาให้เราหรือไม่ก็อาจจะโทรมาปรึกษาเราถ้าเจ็บใช่แล้วแต่บ้านอยู่ใกล้ไกล
ใช่แล้วก็จะอยู่ที่นี่จนกระทั่งคลอดก็ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงสำหรับคุณแม่ทารกอยู่ในนี้ 10-12 ชั่วโมงก็ถือว่าไม่นานตั้งเดียวก็วันนึงแล้วเวลาการคลอดครั้งหนึ่งนี่พยาบาลต้องมาอยู่ทั้งหมดกี่คนก็จะมีคุณหมอเจ้าของไข้พยาบาล2คนแล้วก็จะมีผู้ช่วย PA อีกคนนึงแล้วก็ตอนที่ปากลูกเปิดหมดใกล้คลอดเราจะเรียนเชิญคุณหมอเด็กมารอรับเด็กทุกรายคุณหมอก็คือจะมาประเมินน้องตั้งแต่แรกครับถ้าให้แอปดัดสกอร์แล้วก็ดูเรื่องของเฮลตี้ของเบบี้ซึ่งในเบิร์ดยูนิตนี้มีห้องแบบนี้4ห้องอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องอีกแบบนึงมันต่างจากแบบนี้ยังไงฮะมันจะมีเขาเรียกว่าวิถีธรรมชาติซึ่งวิถีธรรมชาติในที่ว่านั้นก็คือว่าเราจะเอาธรรมชาติเข้ามาช่วยบรรเทาการเจ็บในเรื่องของโพซิชันในเรื่องของแสงในเรื่องของเสียง อันนี้เหมือนแบบสากลพูดง่ายๆคืออันนี้เหมือนว่าเบสิกที่เขาใช้กันโดยปกติทั่วไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะอันนี้ผมทำเจ๊งหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่กันต้องซื้อให้ใหม่แค่นั้นเองอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอไม่ต้องกังวลค่ะครับไปห้องนึงดีกว่าดีไปใช่ค่ะครับเข้ามาเราปิดประตูก่อนนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยอันนี้เป็นห้องที่ธรรมชาติสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นทีมแลคเทชั่นทีมแลคเทชั่นที่จะคอยดูแลคุณนอนอย่างนี้เนาะในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็หลังคลอดนะคะแล้วนี่อ๋อนี่คือห้องคลอดเหมือนกันที่บอกว่าแตกต่างจากห้องเมื่อกี้ใช่อันนี้ห้องแบบดูชิลดูสบายมากเดี๋ยวแนะนำคุณแม่พี่ยายซ่อนอยู่ข้างในนี้เฮ้ยมันเป็นชิลธรรมดาเขาเป็นเตียงพิเศษเตียงพิเศษเป็นยังไงคะสามารถปรับขึ้นลิฟต์ปกติถ้าเราคลอดธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องถอดนะคะก็คือนอนหงายชันเข่าแล้วก็คุณแม่นอนนอนอยู่บนเตียงเนาะนอนอยู่บนเตียงตรงนี้แล้วก็นอนหงายชันเข่าคุณหมอก็จะทำคลอดนะคะพอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะอุ้มน้องมาที่หน้าท้องคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นคนสัมผัสน้องเป็นคนแรกโอ้มันเป็นเรื่องรายละเอียดนี้เนาะใช่แล้วคลอดปกติแล้วคือคุณพ่อดูได้ไหมคะคุณพ่อจะอยู่นั่งข้างๆเนี่ยค่ะคุณพ่อนั่งข้างหมอนี่ก็ได้นะครับน่าเกลียดไม่ใช่แต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะแตกต่างจากห้องที่เรารู้จักว่าเป็นห้องพักคือสังเกตคือเป็นสีเดินสีเลยอุปกรณ์ต่างๆในห้องนี้มันก็ไม่เหมือนกับห้องที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะก็จะมีเชือกสำหรับให้เราซัพพอร์ตเวลาที่เรานอนอยู่บนเตียงโอ้อีน่าใครดูในหนังหนังไทยด้วยแบบว่าอ๋อเวลาที่แบบเบ่งไงแล้วแบบหาที่ยึดเหนี่ยวโอเคมันจะมีเก้าอี้ที่เราเรียกว่าเก้าอี้เบิร์ตติ้งแชร์เก้าอี้อะไรนะฮะเขาเรียกเบิร์ตติ้งแชร์เบิร์ตแชร์เบิร์ตแชร์เห็นไหมก็จะมีความต่างจะไปนั่งเข้าไปนั่งหน้าเข้าค่ะตอนแรกเองใช่แล้วก็ซุกหน้าไปข้างหน้าไปดูหน้าแน่ก็จะเห็นว่าคนไข้เจ็บท้องคลอดเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะเจ็บก้นกบตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยทำให้คุณแม่รู้สึกว่าไม่เจ็บก้นโป่งแล้วก็สามารถที่จะรอคลอดต่อไปได้อ๋อนึกว่าคลอดตรงนี้เลยอันนี้เบ่งคลอดก็ได้นะคะตัวนี้เบ่งคลอดพี่เขาดูอารมณ์ดีจนผมไม่รู้อะไรเรื่องจริงไม่รู้เด็กออกหรืออะไรออกท่านเนี้ยแต่คือทำได้จริงจริงได้จริงออกทุกอย่างค่ะทุกอย่างเหรอผู้ชายเบิร์ดแชร์ใช่ไหมแล้วหน้าผมเห็นมีอะไรอ่ะเอาไว้ตีนเหรอไปดูชมห้องเราก็จะให้พ่อปีนเล่นเวลาพ่อว่างๆอันนี้เวลาที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยเวลาที่มดลูกบิดตัวคุณแม่ต้องการอะไรยึดเกาะใช่ไหมรองเท้าคุณแม่ก็จะมาเกาะแบบแพทเทิร์นพุงคอยก็ได้หรือจะเกาะแล้วโดยการที่ฟุบหน้าไปอย่างนี้ก็ได้เกาะคือให้มีกิจกรรมใช่ถูกไหมให้อยู่ในท่าที่เรียกว่าทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกเราจะใช้ทิศทางเข้ามาช่วยกระตุ้นให้มดลูกมีการบีบตัวโดยวิถีธรรมชาติตอบไหมก่อนตอบไปก่อนตอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างต่างมีอุปกรณ์นั้นก็ยังมีของเล่นอีกนี่เหมือนเล่นโยคะเลยอ่ะมีอุปกรณ์ด้วยคุณพ่อลองนั่งนะคะลูกบอลไหมก็เอามือจับที่อ่างค่ะก่อนอย่าคว่ำนะไม่เป็นไรเพราะว่าพยาบาลใช้ทั้งซัพพอร์ตทุกคนนะที่ทำงานนะเข้าอ่างค่ะใช่แล้วขยับสะโพกค่ะขยับสะโพกไปมาอ๋ออย่างนี้อันนี้คุณพ่อก็ช่วยได้นะเวลาที่มาอยู่ด้วยกันครับคุณพ่ออาจจะช่วยประคองหรือช่วยนวดก้นตัวนี้นะนวดต้องใช่ช่วยนวดบริเวณข้างหลังเนี้ยได้ใช่ตรงที่ปวดใช่แ
แล้วนี่คือให้เขาอาบน้ำเล็กน้ำอุ่นที่ใช้คืออุณหภูมิ37องศาสำหรับช่วยบรรเทาการปวดมันเราเหนื่อยๆพี่ๆแล้วเราใช้น้ำอุ่นเราก็รู้สึกสบายราคาต่างกันไหมอ่ะไม่ต่างกันอยู่ในแพ็กเกจอันนี้คือคลอดธรรมชาติเดี๋ยวมันจะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นการผ่าคลอดซึ่งเราสามารถเข้าไปได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ถ้าเราเป็นห้องผ่าตัดแต่จะอยู่เชื่อมกันกับห้องคลอดงั้นขอดูหน่อยได้ไหมครับมันอยู่โซนไหนอะไรยังไงจะได้ไม่รบกวนพี่เขาเพราะว่าอย่างที่บอกมีคนไข้อยู่จริงนะเมื่อกี้ห้องข้างๆจะคลอดอยู่แล้วจะคลอดแล้วอ่ะอันนี้เป็นห้องผ่าคลอดที่เราถ้าเกิดเรามีรอคลอดก็จะเตรียมห้องรอให้เราเป็นห้องแรกเวลาที่เรามุ้งเราจะได้มาอย่างรวดเร็วแค่นี้เองครับใช่ค่ะอันนี้คือคลอดธรรมชาตินี่คือผ่าคลอดเกิดในกรณีที่เมื่อกี้พี่การเล่าให้ฟังคือธรรมชาติแล้วไม่เวิร์กต้องผ่าก็คือเข็นเข้านี่เลยให้ดูได้แค่นี้ใช้เวลาต้องใช้ดูแค่นี้ได้แค่นี้ครับอ๋อเพราะว่าอันนั้นคือปราศจากเชื้อโรคแบบ 100% เลยนะครับจริงๆตรงนี้ก็ปลอดเชื้อโรคแหละแต่ว่าก็คือเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนว่ามันควรจะปลอดภัยแน่นหนาเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณการจะเข้าอยู่คุณจะรอก็คือต้องเปลี่ยนชุดอ๋อแต่ว่าในห้องนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนธรรมดาใช่แบบนี้เข้ามากับคุณพลอยได้เลยก็เป็นความรู้ไว้นะครับว่าที่โรงพยาบาลสุขิเวชมีห้องทำคลอดที่เรียกว่าเบิร์ธยูนิตผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนมีที่เดียวเหรอใช่ค่ะโอ้ดีก็ดีพลอยก็ฝากที่นี่เลยก็ถือว่าโชคดีละนะแต่หลังจากนี้เมื่อกี้เราเห็นพี่น้องปิงวังยมหน้าอยู่ตรงนั้นเขาทำหน้าที่อะไรฮะปิงวังยมหน้าได้ทำหน้าที่อะไรเป็นแม่นมเดี๋ยวเราจะมีแม่นมคอยสอนใช่ว่าควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างหลังจากคลอดแล้วต้องมีวิธีการอุ้มลูกให้นมหรืออะไรยังไงใช่ไหมได้เลยครับพี่ไม่ต้องกวนพี่การแค่นี้เลยครับเขาจะคลอดแล้วพี่การขอบคุณครับเอาอย่างนี้คลิปนี้เราได้มาดูแผนกที่เรียกว่าเบิร์ธยูนิตแล้วหรือว่าห้องคลอดมีทั้งห้องคลอดธรรมชาติแล้วก็ผ่าคลอดทั้งนั้นเมื่อกี้เราเจอพี่น้องปิงวังยมหน้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราให้เขาสอนเราดีกว่าว่าการเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอเคทั้งนั้นคลิปนี้ใครที่คิดว่าจะฝากท้องที่นี่ก็จะได้สบายใจเลยว่าสะอาดปลอดภัยชัดเจนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรวมถึงแพทย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยและคนดูแลน่ารักมากคลิปหน้าเราจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไรกันบ้างดีกว่าไม่กล้าเสียงดังเลยเขาจะคลอดอยู่แล้วแค่นี้กันเองไปบายเจอคลิปหน้าไปหาปิ้งมันตรงหน้าก่อน